สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เกม Medieval Dynasty นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเรามารีวิวกันเล็กๆสักนิดนึงนะครับในตัวเกมนยครับจะเห็นว่าในขณะนี้มีภาษาไทยนะครับสามารถลงม็อดเพิ่มได้ม็อดนะครับมาจากเพจว่างๆก็หาเกมมาแปลเช่นเดิมนะครับแบบที่หลายๆเกมเนี่ยผมเคยได้ทําการเล่นไปแล้วล้วก็ลองเทสลองใช้ม็อดในส่วนของเพจนี้นะครับต้องบอกว่าเพจนี้เนี่ยมีในส่วนของม็อดภาษาไทยเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายเกมมากเลยครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสามารถไปดาวน์โหลดกันได้แบบฟรีๆหรือถ้าใคร อยากจะสนับสนุนนะครับสามารถโดเน a กันที่ได้ได้ที่หน้าเพจนะครับหรือที่หน้าเว็บตามาที่เขาแจ้งไว้นะครับโอเคมารีวิวในเกมนี้กันสักนิดนึงครับ เกมนี้นะครับเป็นเกมประเภท Survival หรือเอาชีวิตรอดครับเป็นแนว Open World นะครับแล้วก็มีกึงก่งๆ r ่งอเนื้อเรื่องด้วยนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการเอาชีวิตรอดในส่วนของยุคกลางนะครับหรือยุคที่เป็นพวกประสาสตรนู่นนี่ในยุโรปอะไรประมาณนี้แหละครับโอเคก็ตรงนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการเริ่มเล่นใหม่เลยครับจะเห็นว่าเออมันจะมีในส่วนของเซฟดั้งเดิมนะครับพอดีว่าต้องขอ,อสารภาพเลยว่าก่อนนี้เนี่ยผม ทำไปแล้วคลิปหนึ่งแต่พอดีว่าเนื่องมาจากว่าพอดีตอนแรกเนี่ยผมอาจคลิปเป็นแบบ 4K นะครับซึ่งปรากฏว่าคลิปที่อัดเนี่ยมันดูไม่ได้ครับมันกระตุกเลยก็เลยต้องทําการปรับในส่วนของความละเอียดนะครับเป็น Full HD เท่านั้นนะครับก็อย่างไรั้งแต่ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ชัดเท่าระดับ 4K นะครับแต่ว่าเอาไว้เป็นแนวทางเผื่อเล่นกันแล้วกันนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตเล่นเกมใหม่เลยนะครับแล้วก็เมื่อเราเข้าโหมดเกมใหม่มาแล้วนะครับจะมี2ตัวเลือกให้เราเลือกครับก็คือเริ่มเกมแล้วก็อีกอันนึงคือในส่วนของการปรับแต่งเกมครับ การปรับแต่งเกมในเกมนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งความยากความง่ายความอะไรก็ล้วแต่ครับหรือสามารถข้อสมัยเกมได้เลยนะครับโดยที่ที่แนะนำนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้เนี่ยแนะนําว่า เนื่องจากเรายังไม่รู้ในส่วนของอตัวเกมนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อเริ่มเกมมาเราต้องทาอะไรยังไงนะครับเนื่องมาจากว่าตัวดีฟ l t ของเกมนะครับใน1ฤดูกาลเนี่ยต้องบอกว่าในตัวเกมนะครับใน1ปีจะมีประกอบไปด้วยหลายฤดูกาลครับและในเกมนะครับดีฟ้าของมันคือ1ฤดูกาลเนี่ยจะมีเพียงแค่3วันเท่านั้นตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่บางทีแล้วผู้เล่นใหม่ที่ล้องเข้ามาเล่นเกมเนี่ยแล้วเขายังไม่ชํานานเนี่ยเขาจะคิดว่าเฮ้ย เล่นไปแค่3วันเปลี่ยนฤดูแล้วอะไรประมาณนี้เราก็การเปลี่ยนฤดูนะครับในเกมเนี่ยมีผลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกเควสภารกิจต่างๆนะครับรวมไปถึงพวกพืชพันธุ์ต่างๆที่เราจะสามารถปลูกได้ด้วยก็สรุปว่าฤดูกาลมีผลนะครับตรงนี้แนะนําว่าถ้าใครเข้ามาเล่นเกมเพิ่งจะเล่นนะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยแนะนำว่าให้ปรับสักห้าหรือ7วันก็ได้ครับตรงนี้มันก็ได้ช่วยในเรื่องของเราจะได้สามารถปรับตัวในเกมได้นะครับเราก็มีโอกาสในการไปทับเควสท,ท,ทำนู่นทำนี่ ใน1ฤดูก,กาลเนี่ยได้เพิ่มมาึ้นครับทีนี้ข้อเสียคืออะไรครับข้อเสียของการปรับวันมากเกินไปใน1ฤดูก,กาลนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นในช่วงหน้าหนาวเนี่ยบางทีแล้วเราจะต้องใช้ในส่วนของพวกฟืนไฟอะไรมากขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าหน้าหนาวเนี่ยอุณภูมิอากาศหนาวเราจําเป็นต้องออจุดไฟนะครับในเรื่องของให้อุณหภูมิที่อบอุ่นหรืออุณหภูมิที่มันสูงขึ้นนั่นเองตรงนี้เมื่อ,อ,อต้องบอกว่า ระยะเวลาในฤดูก,การหนาวหรือในหน้าหนาวเนี่ยมันเยอะขึ้นก็ทําให้อ่าจะเปลืองในส่วนของพวกเชื้อเพลิงได้นะครับตรงนี้ก็แต่ว่าเราไม่ต้องห่วงนะครับเราสามารถปรับแต่งหรือปรับเกมเนี่ยได้ตลอดเวลานะครับแม้ว่าเราจะเข้าไปเล่นในเกมแล้วนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเนื่องจปปากเป็นภาษาไทยผมขอไม่อธิบายละกันเพราะว่าที่เหลือเนี่ยเมื่ออ่านดูเมนูต่างๆเนี่ ก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายๆครับก็จะมีในส่วนของปรับวันนะครับใน1นึ่รูปการเนี่ยว่าจะเอากี่วันในส่วนของภาษีครับเกมนี้มีจ่ายภาษีด้วยภาษีขึ้นอยู่กับพวกสิ่งกอ่อสร้างหรือพื้นที่ธรรมหาก,กินต่างๆนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของขีดจากัดสิ่งกอ่อสร้างนะครับตรงนี้เนี่ยคือเหมือนประมาณว่าเริ่มแรกมาเรายังไม่สามารถสร้างสิ่งกอ่อสร้างอะไรได้มากมายครับ คือจากัดเลยว่าอาจจะสร้างได้ครับสหลัง5ห,หลัง4หลังอะไรประมาณนี้แล้วแต่นะครับเราต้องมีการเพิ่มระดับเพิ่มเลเวลไปตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าเราไม่ต้องปรับก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นตามขั้นตามตอนของตัวเกมอยู่แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเล่นแบบมีขีดจํากัดสิ่งก่อสร้างเนี่ยจะสนุกกว่านะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกเหตุการณ์มี HP ไม่จํากัดพลังกาลังไม่จํากัดความเหนื่อยไม่จํากัดไม่หิวไม่กระหายน้ำอะไรประมาณนี้ก็ตรงนี้สามารถปรับแต่งกันได้ตามอัธรรยาศัยเลยนะครับก็ เบื้องต้นผมขอเล่นตาม Default ตามนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมเริ่มเกมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันในตัวเกมครับ Top ปไลท์โปรดักชันและเ e นเดอร์คิวเสนอข้าเคยใช้ชีวิตเรียบง่ายอะไรก็ตามที่ต้องการทั่วทั้งฟาร์มข้าทำได้หมด กลายเป็นลู้ชายคนโตมันเป็นงานนะักแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตและจานข้าวของเราก็ไม่เคยว่างเปล่าด้วยจากนั้นสงครามก็มาถึงข้าสูญเสียทุกอย่างในชั่วข้ามคืนสิ่งสุดท้ายที่ข้าจำได้ก็คือพ่อผักข้าออกมาตะโกนบอกให้ข้าว,วิ่งไปเพื่อรักษาชีวิต ตอนแรกข้าก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรจากนั้นข้าก็ได้ขึ้นมาได้เรื่องที่แม่เคยเล่าให้ข้าฟังเรื่องเกี่ยวกับรูมของข้าจอแดนเขาก่อร่างสร้างตัวทางเหนือในหุบเขาอันเงียบสงบห่างไกลจากสงครามเป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่ข้ายึดมั่นในความคิดนั้นจนกระทั่งถึงุูเขาจากเรื่องราวของแม่ข้าเห็นมันแล้วที่นี่ ็ที่ค่าสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ Medieval Dynasty ก่อจากหน้าโรถนะครับเราจะเห็นว่าได้มอสับไทยนะครับย้ำกันอีกครั้งนึ่งจาก เพนนะครับวังว่าก็หาเกมมาแปลนะครับโอเคตอนนี้นะครับเริ่มตัวเกมนะครับเข้ามาในตัวเกมแล้วมีเควสภารกิจขึ้นมาครับคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับให้เราไปคุยกับผู้ว่าหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับตรงนี้เนี่ยผมใช้ในส่วนของจอยคอนโทรเลอร์เล่นนะครับใช้จอยเอ็กบอเล่นครับแล้วก็เราสามารถใช้เมาส์และคีย์บอร์ดเล่นได้นะครับเนื่องมาจากว่าตัวเกมนะครับตั้งเดิมของเขาเนี่ยครับเป็นในส่วนของภาพแบบเฟิร์สเพรสเซอร์นะครับแต่เราสามารถปรับมุมมองได้นะครับ ตรงนี้หลังจากที่อัปเดตมานะครับก็ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาปรับให้เราสามารถใช้จอยแล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบเติร์สเพรสเซอรหรือบุคคลที่3ได้นะครับโอเคจริงๆแล้วภาพในเกมนะครับต้องบอกเลยว่าตอนที่ผมเล่นนะครับปรับเป็นความละเอียด 4K นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าปรับเป็นแบบภาพแบบสวยสุดนะครับแบบออาต้าเลยแล้วก็พอดีว่าผมอาชีพไปรอบแรกนะครับปรากฏว่ามัน กระตุกนะครับไม่สามารถดูได้ก็เลยต้องทําการลดความละเอียดครับเป็นในส่วนของฟูเฮดีเท่านั้นหรือตัวพันแปนะครับต้องบอกว่าภาพในเกมนะครับสวยมากก็สวยขนาดที่ว่าเนี่ยครับมองเห็นแสงนะครับมีแสงมีแสงอาทิตย์มีแสงรอดเข้ามาผ่านพวกต้นไม้ใบหญ้านะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าสวยมากเลยนะครับยิ่งเราเล่นในส่วนของระดับ 4K นะครับต้องบอกว่าคือภาพเนี่ย มากเราก็ต้องบอกว่าเกมนี้กินสเปคค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยขออนุญ,ญาตนะครับตรงนี้ลดสเปคเกมนิดนึงเป็นภาพแบบความละเอียด 4K ครับแต่ว่าความสวยงามระดับภาพเนี่ยตัวเท็กเจอร์ทุกอย่างขอเป็นแบบระดับสูงสุดนะครับโอเคตรงนี้สามารถวิ่งได้นะครับ เราก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยผมใช้ในส่วนของจอย Xbox เออแล้วก็เดี๋ยวในขณะที่ต้องมีการล่าสาัตว์นู่นนี่เนี่ยเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนเป็นในส่วนของพวกเมาส์คีย์บอร์ดนะครับเพราะว่าใช้จอยแล้วล่าสัตว์ไม่เคยได้เลยครับจะเห็นว่านี่ครับภาพวิวทิวทัศน์สวยงามมากนะครับ ทั้งแสงทั้งเงาทั้งวิวทวทัศนะครับสวยงามมากข้อเสียเกมยังมีอยู่เล็กน้อยนะครับในเรื่องของระยะในการมอนะครับบางทีแล้วอาจจะเล่นเดิ์ไม่ทันนะครับประมาณนี้นั่นปมากถว่าตัวเกมมันค่อนข้างจะกินสเปคครับโอเคหน้าอินเทอร์เฟซครับระหว่างที่เดินนะครับตรงนี้ด้านบนนะครับจะเป็นส่วนของแผนที่ครับมีในส่วนของฤดูกาลซึ่งสามารถสังเกตได้จากรูปต้นไม้นะครับแล้วก็เควสภารกิจนะครับจะเป็นในส่วนของรูปเครื่องหมายตกใจครับ ด้านล่างซ้ายนะครับจะมีในส่วนของรอดสีเขียวจะเป็นในส่วนของแถบความเหนื่อยครับสีแดงจะเป็นในส่วนของแถบเลือดครับแล้วก็ย้ายมาฝั่งด้านขวาน,นิดนึงครับแถบสีส้มจะเป็นในส่วนของอาหารนะครับแล้วก็สีฟ้าจะเป็นในส่วนของแถบความกระหายน้ําครับ ทางด้านขวาบนของหน้าจอนะครับจะเป็นในส่วนของเควสที่เราสามารถหรือรับอยู่นตอนนี้หรือดูนตอนนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของตอนนี้เนื่องจากเราไม่ได้ถือเครื่องมือในการทำหากินเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเป็นมือเปล่านะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเดินไปทาเควสนะครับเควสเนี่ยเหลืออีกห่างจากเรานะครับประมาณ20กว่าเมตรครับตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตวิ่งไปเลยแล้วกันครับเพื่อความรวดเร็วนะครับ พอดีผมโมแต่อธิบายเลยไม่ได้ดูว่าตอนนี้เควสอ้อนี่ครับเจอแล้วผู้ใหญ่บ้านนะครับชื่อยูเนสโกนะครับลองคุยดูก็ผู้ใหญ่บ้านครับยูเนสโกอายุ50ปีนะครับตาตาคู่นั้นมาไม่คิดว่าจะได้เจอมันอีกข้างหนึ่งสีฟ้าเหมือนท้องฟ้าและอีกข้างหนึ่งสีดําเหมือนทานแล้วเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะตอบข้อ1หรือข้อ2อน,นะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าพวกบทสัทธาพวกนี้เนี่ย ถ้าเป็นเควสภารกิจหลักเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่นะครับจะมีแค่เหมือนกับบางทีเป็นกิมมิกมีความสนุกสนานเฮฮาหรือเล่นมุกประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นในเรื่องของการจีบสาวตรงนี้มีผลนะครับแล้วก็บางเควสท,ที่เป็นภารกิจย่อยที่ผมลองเล่นดูเนี่ยถ้ามันจะมีพวกตอบคาถามน,นั่นนี่อะไรที่แบบซีเรียสซีเรียสหน่อยเนี่ยอันนั้น,นจะมีผลนะครับโอเคก่อตอนนี้เราสามารถเลือกได้หนึ่งหรือสองนะครับผมขอเลือกข้อแรกไปนะครับเออสบายนีไหมครับท่านเหมือนเจอผีมาอย่างนั้นแหละจะไม่ใช่เขานี่ เเมื่อคู่ข้าคิดว่าข้าตาฝาซออีกฮ่าฮ่าฮแต่ตาของเจ้าเนี่ยเจ้าเหมือนเขามากเลยนะเอ่อโทษทีครับท่านคงเข้าใจผิดว่าข้าเป็นใครสักคนหนึ่งข้าเป็นแค่หน้าใหม่ที่มาที่นี่เพิ่งจะมาถึงหุบเขาที่นี่ข้าชื่อลาซิเมียเอ่อข้าเป็นเป็นลูกชายของแวนด้าใช่ไหมล่ะล้านชายของยอแดนอะไรกันท่านรู้จักแม่ของข้าด้วยเหรอก็ไม่เชิงหรอกนะแต่ จริงๆแล้วเราก็ไม่เคยเจอกันหรอกเขาไม่อยากให้ครอบครัวเขาเข้ามาเกี่ยวข้องเนะเออพอดีว่าข่าวไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะท่านแล้วเจ้าจะเข้าใจเองเดี๋ยวนะเจ้าหมายถึงอะไรข้าเคยรู้จักเธอเง้เหรออ๋อเธอสบายดีใช่ไหมพอดีว่าตรงนี้ผมขออธิบายแทกนิดน,นึงครับยูเนสโกจริงๆแล้วพูดถึงจอแดนครับแต่ว่าตัวเราเนี่ยเข้าใจว่ายูเนสโกพูดถึงแม่เรานะครับก็เลยงงๆกันนิดนึงครับประมาณนี้ ก็ตอนนี้เราก็สามารถตอบได้นะครับข้าก็หวังว่าแม่จะยังอยู่อาจจะเป็นที่ไหนสักแห่งพอดีว่าข้าสูญเสียครอบครัวทั้งหมดไปนในสงครามนะท่านให้ตายเถอะโลกนี้เฮข้าว่ามันโหดร้ายพอๆกับความสวยงามของมันเลยเสียใจด้วยนะเจ้าจนหนุ่มไม่มีใครควรสูญเสียคนที่รักในวัยหนุ่มสาวเช่นนี้ผมก็ขอเลวกเขาแรกไปเหมือนเดิมนะครับไม่เป็นไรหรอกท่านพวกเขาตายแล้วเพื่อที่ข้าจะได้มีชีวิตอยู่ และข้าวางแผนที่จะทําให้ชีวิตนี้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อเป็นเกียรติจากการเสียสละของพวกเขานั่นดูเป็นผู้ใหญ่มากสำหรับเจ้านะข้าแน่ใจว่าพวกเขาจะภูมิใจที่ได้ยินอย่างนั้นท่านพูดถึงลุงของข้ายอ์แดนจริงแล้วข้ามาที่นี่เพื่อตามหาเขานั่นแหละโอ้ราซิเมียข้าไม่อยากบอกเป็นข่าวร้ายเลยนะว่ายออแดนลุงของเจ้าไม่อยู่กับเราแล้วเขาตายไปเมื่อสามปีที่แล้วเสียใจด้วยนะ ข้าเข้าใจความรู้สึกเจ้านะเขาเคยเป็นเพื่อรักของข้าเองเอ่องั้นก็แปลว่าข้าคงเหลือตัวคนเดียวแล้วหรอสิเจ้าพูดอย่างนั้นได้ยังไงได้เฮ้มองข้าสิพ่อหนุม่มคูเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่ใจดีซึ่งสามารถช่วยเหลือเจ้าได้ทุกอย่างที่เจ้าต้องการแล้วข้าก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะเอ่อไม่ทราบว่า,าแล้วตอนนี้ผมควรจะทํายังไงดีล่ะครับเนี่ยเจ้ามีอิสระที่เจ้าสามารถไปได้ทุกที่ที่เจ้าชอบ และเริ่มต้นชีวิตใหม่ข้าใช้อำนาจของผู้ว่าอนุญาตให้เจ้าสามารถสร้างและทำฟาร์มบนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงไหนบนถุกเขาก็ได้นะเจ้าจะสร้างบ้านให้ตัวเองและดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสำหรับเจ้าเจ้าสามารถสร้างในทั้งหมู่บ้านถ้าเจ้าต้องการนะนะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ผ่านไปผ่านมาบางทีอาจจยาเข้าร่วมชุมนุมหรือชุมชนของเจ้าก็ได้นะแค่นั้นเองเหรอถ้าสามารถเอาที่ดินไปได้ฟรีๆงันเหรอครับท่านแต่ว่า เจ้าต้องจ่ายภาษีให้กับรัต์ทุกปีนะอนอกจากนั้นแล้วก็เจ้ามีอิสระที่ทําตามที่เจ้าต้อ,องการเลยตราบใดที่ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือยอย่างน้อยทใํใไปถูกจับได้อะนะโอ้เยี่ยมไปเลยครับท่านหูบเขานี้ก็ดูสวยงามนะแต่ข้าคิดว่าข้าจะอยู่ที่นี่แหละดูแล้วว่าชะตาการรมแบบไหนจะรอข้าอยู่นะดีใจที่ดีอย่างนั้นเจ้าสามารถหาทรัพยากรได้ทั่วแผ่นดินเลยหยิบก้อนหินและกิ่งไม้ขึ้นมาจากพื้นแล้วก็สร้างขวานง่ายๆให้ตัวเอง เจ้าสามารถตัดต้นไม้แล้วก็สับเป็นท่อนสูงได้จากนั้นเจ้าสามารถสร้างค้อนได้ไม้มีความสําคัญในการก่อสร้างข้าเชื่อว่าเจ้าทําได้นะเมื่อเจ้าสร้างบ้านตัวเองได้แล้วให้กลับมาที่โกสโตเวียและคุยกับภรรยาของข้าโบโลริกาเธอดูแลโรงเตี้ยมอยู่สามารถขออาหารจากเธอได้เจ้าต้องหิวแน่ๆเลยแล้วก็อย่าลืมหยิบเบียสำหรับเราทั้งคู่กลับมาด้วยนะข้าจะเล่าเรื่องยอแดนให้ฟังโอเคตกลงตามนั้นครับท่าน เดียบร้อยครับหลังจากที่เราคุยกับยูเนสโกเสร็จนะครับมีเตรเรียวขึ้นมาตรงนี้เตรเรียวผมขอปิดไปเลยนะครับสามารถเข้าไปดูในส่วนของเตรเรียวพวกนี้ได้นะครับในเมนูนะครับโอเคตอนนี้ภารกิจขึ้นมาครับบทที่1ครับการเริ่มต้นใหม่นะครับโดยที่ภารกิจของเราคือการเก็บกิ่งไม้ 10ชิ้นแล้วก็หิน1 0อ่อก้อนนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตเปิดในส่วนของเมนูให้ดูก่อนนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่มีพอยส์อยู่เวลานะครับเวลาจะเริ่มเดินไปเรื่อยๆครับนอกจากที่ว่าเราจะเข้าในส่วนของตัวเมนูนะครับ ก็เริ่มจากอันแรกนะครับจะเป็นในส่วนของช่องเก็บของนะครับอันแรกนะครับช่องเก็บของจะประกอบไปด้วยในส่วนของข้าวโอ๊ตนะครับตรงนี้เป็นอาหารนะครับสามารถบวกค่าอาหารได้55หน่วยครับเราก็เราจะเห็นว่ามีเสื้อมีรองเท้ามีกางเกงนะครับที่เราสามารถสวมใส่ได้อาหารเนี่ยก็นอกจากข้าวโอ้แล้วจะมีส่วนของแอปเปิลแล้วก็เนื้อแห้งนะครับ ในเกมนี้นะครับจะมีการใช้เงินด้วยนะครับเงินนี้เนี่ยจะเป็นหน่วยกับไอเทม1ชิ้นครับชื่อว่าเหรียญกระสบครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยเรามีเงินอยู่50เหรียญนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ทางด้านฝั่งขวาของหน้าจอครับก็จะเป็นส่วนของค่าสเตตัสต่างๆที่เราสามารถดูได้ในเรื่องของการสวมใส่นะครับก็เราชื่อราซิเมียนะครับอายุ18ปีนะครับตอนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับทางฝั่งขวาเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของแถบเลือดครับแถบอาหารแถบน้ํา อาต่อไปจะเป็นในส่วนของหัวกระโหลกเนี่ยคือติดพิษครับแล้วก็ล่างสุดจะเป็น,นส่วนของมึนเมานะครับทางฝั่งขวาจะเป็นในส่วนของอุณหภูมิตัวเนานะตอนนี้นะครับ อยู่ในช่วงสีเขียวเนี่ยคืออุณหภูมิโอเคครับสีแดงคือร้อนเกินไปสีฟ้าคือหนาวเกินไปนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกความต้านทานในเรื่องของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมินู่นนั่นนี่แล้วก็สุดท้ายด้านล่างนะครับจะเป็นส่วนของค่าความสกรปรบกซึ่งหมายความว่าถ้าตัวเราสกรปรกเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทําการอาบน้ําด้วยนะครับโอเคครับในส่วนของเมนูต่อไปครับจะเป็นในส่วนของทักษะนะครับก็ตัวนี้ผมขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าทักษะตัวนี้ มันจะถูกเพิ่มหรือสักิลต่างๆเนี่ยถูกเพิ่มขึ้นได้นะครับหลังจากที่เราทํางานต่างๆแล้วโดยที่งานต่างๆก็จะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆด้วยครับเรื่องขุดแร่เก็บทรัพยากรหรือเรื่องของการค้าสัตร์ครับทำฟาร์ม การทูดก,การพูดคุยการอยู่รอดต่างๆนะครับตรงนี้เนื่องมาจากว่าเราอ่ะยังไม่มีในส่วนของทักษะต่างๆนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถเก็บได้เดี๋ยวเราต้องทาเควสปไปเรื่อยหรือมีการเก็บของมีการใช้ชีวิตรอดหรือ survival. สไวเวลสักพักหนึ่งมันถึงจะมีค่าสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคต่อไปครับจะเป็นในส่วนของสมุดบันทึกตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของเควสนะครับต้องอธิบายก่อนครับว่า โดยส่วนใหญ่แล้วอย่างผมเนี่ยเข้ามาเล่นเกมมีครั้งแรกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเริ่มต้นจะต้องทํำยังไงต้องเล่นยังไงต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเวลามันเดินไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเนี่ยเมื่อมันเดินไปเร,เรื่อยเราจะรูจนึกว่าเหมือนเราทําไอ้นู่นก็ไม่ทันไอ้นี่ก็ไม่ทันเวลามัาสูญเปล่าไปครับผมจะได้ไปอย่างงี้ง่ายๆว่าในเกมนี้นะครับจะแบ่งเควสนะครับซึ่งถ้าเราดูตามหน้านี้เนี่ยเควสต่างๆนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น 3เควสใหญ่ๆนะครับแล้วก็1ความท้าทายครับต้องบอกอย่างนี้อันแรกนะครับบทต่างๆนะครับถ้าดูตามในหน้าจอตอนนี้นะครับจะเป็นรูปสีขาวแดงตอนนี้ซึ่งเราได้ภารกิจมาแล้วคือบทที่1นะครับก็คือตัวนี้แหละเป็นเควสที่เรากําลังทําอยู่นะครับต้องบอกว่าบทต่างๆตัวนี้จําเป็นต้องทําหรือแนะนำไม่ทําก่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการส่วนวิวเวลหรือใช้ชีวิตนะครับจะไม่ได้เป็นในส่วนของเนื้อเรื่องของตัวเกมนะครับส่วนเควสเนื้อเรื่องนะครับก็เป็นอีกสื่งหนึ เป็นเควสที่ไม่ได้เร่งรีบครับเป็นเควสเนื้อเรื่องที่เราสามารถรู้เนื้อเรื่องไปต่อๆได้โดยช่วงแรกนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับลุงของเรานั่นเองนะครับยอแดนซึ่งเราจะต้องทําการสืบหาในส่วนของเนื้อเรื่องลุงของเราว่าลุงของเราเป็นใครอะไรยังไงมาจากไหนต้องบอกหรือสปอยอย่างนี้ว่า ลูกของเราเนี่ยค่อนข้างจะดังครับแล้วก็เป็นคนที่ใครๆก็รักและรับถือนะครับโอเคตามนี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของเควสลองครับซึ่งเควสลองเนี่ยเราสามารถรับได้เควสลองนะครับในแต่ละฤดูกาลเนี่ยมีผลต่อเควสลองด้วยเพราะว่าในแต่ละฤดูกาลเนี่ยเควสลองในการรับในแต่ละหมู่ภาพหรือ npc เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับจะเปลี่ยนไปทุกๆฤดูกาลครับส่วนอันสุดท้ายเป็นความท้าทายตรงนี้ผมขอคว้าประค่าไปเลยครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับอีเวนต์นู่นนันนี่อะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆว่าจะเป็น q u ว s ไหมมัน มันก็ไม่เชิงเป็นเควสแต่ว่าจะเป็นเควสลองก็ว่าได้ครับประมาณนั้นต่อไปนะครับในส่วนของแผนที่ครับแผนที่ตรงนี้นะครับด้านบนนะครับจะมีในส่วนของรายละเอียดครัว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่เป็นวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ครับหรือดูอะไรปีที่เท่าไหร่แล้วเราก็ อาเธอร์หนึ่งท้าผู้ยิ่งใหญ่นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นผมคิดว่าตรงนี้ไม่ได้ใจว่ามันคืออะไรครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของชื่อเสียงหรืออะไรหรือเปล่าครับตรงนี้ขอค้าไปก่อนนะครับในส่วนของอรายเดียดตรงนี้ต่อไปจะเป็นในส่วนของเป็นกลางครับคาว่าเป็นกลางเนี่ยคือหมายความว่าในเกมนี้จะมีในส่วนของค่าชื่อเสียงวงตระกูลนะครับซึ่ง เราเนี่ยสามารถเล่นเป็นคนดีก็ได้มีค่าชื่อเสียงเป็นคนมีชื่อเสียงก็ได้ครับหรือจะเล่นเป็นโจรก็ได้นะครับคือค่าชื่อเสียงเนี่ยติดลบครับการเป็นโจนนี่ง่ายมากครับเพราะว่าเกมนี้เราสามารถหยิบของหยิบอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ภายในหมู่บ้านหรือเป็นของคนอื่นนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราทําการหยิบแล้วบางทีการที่เจ้าของมาเจอหรือใครมาเห็นเนี่ย ชื่อเสียงเราจะสามารถติดลบได้นะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับอะไรที่มันวางอยู่เฉยๆเนี่ยบางทีอาจจะมีเจ้าของอยาหยิบุูมสี่มห้านะครับแล้วก็ด้านล่างครับจะเป็นในส่วนของแผนที่นะครับถ้าสังเกตด,ดีๆครับเราจะเห็นว่าในแผนที่เนี่ยจะมีในส่วนของอเครื่องหมายตกใจนะครับที่เป็นเครื่องหมายตกใจแบบบางๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไม่แน่ใจว่าเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้หรือเปล่านะครับตรงนี้โอเค ได้ครับได้ได้ได,ได้โอเคเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันจะมีส่วนของสัญลักษณ์นะครับเควสที่แบบเป็นสีเหลืองซิซี่เนี่ยจะคือเควสที่เป็นเควสรองนะครับส่วนเควสที่เป็นสีเหลืองเข้มจะเป็นเควสหลักนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าภายในแผนที่นะครับจะใหญ่มากแล้วก็ในแผนที่นะครับจะประกอบไปด้วย หลายเควสหลายหมู่บ้านมากครับซึ่งแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีเควสลองให้เราทําการรับหรือทําได้นะครับโอเคหัวข้อต่อไปครับจะเป็นในส่วนของบริหารจัดการนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอข้าไปก่อนเพราะว่าตรงนี้เราจะใช้อีกทีนึงในตอนที่เราเนี่ยมีในส่วนของคนงานหรือคนที่จะมาเข้าร่วมในหมู่บ้านเราหรือในชุมชนของเรานะครับต้องบอกอย่างหนึ่งว่าจากที่คุยหรือบทสนทนาเมื่อสักครู่นะครับเราสามารถสร้างบ้านตัวเองนอกจากที่จะสร้างบ้านตัวเองได้แล้วยังสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆได้นะครับไม่ ES? ว่าจะเป็นยุ่งช้างเป็นการ เก็บเกี่ยวปลูกข้าวนู่นนั่นนี่เลี้ยงสตัตว์หรือตัดไม้นะครับรวมไปถึงการสร้างบ้านหรือหมู่บ้านให้คนอื่นเข้ามาอยู่อาศัยได้นะครับตรงนี้ก็เปรียบเสมือนกับว่าเขาจะเป็นคนงานทํางานให้เราแต่ว่าต้องแรกมาด้วยเราต้องหาน้ําหาอาหารอะไรหาที่พักให้เขาด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งเดี๋ยว เมื่อถึงตอนนั้นแล้วเราค่อยมาดูในส่วนของเมนูบริหารจัดการกันอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการสัมพันธ์กับการสิ่งกอ่อสร้างต่างๆนะครับหรือเราสร้างสิ่งต่างๆนะครับโดยที่สิ่งกอ่อสร้างต่างๆเนี่ยก็จะแบ่งประเภทย่อยๆด้วยนะครับพวกบ้านต่างๆสิ่งกอ่อสร้างที่เกี่ยวกับการล่าสัตว์เสียงสิ่งกอ่อสร้างที่เกี่ยวกับพวกฟาร์มพวกหาทรัพยากรนู่นนี่นะครับการสร้างสิ่งพวกนั้นเนี่ยหรือการทำเควสหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันจะสัมพันธ์กับ พวกค่าเทคโนโลยีครับตรงนี้เนี่ยเหมือนประมาณว่าเราสร้างบ้านเยอะๆปุ๊บเราสามารถสร้างส่วนของบ่อน้ําได้คลังทรัพยากรได้อะไรประมาณนี้ครับขึ้นอยู่กับค่าเทคโนโลยีในประเภทนั้นๆนะครับและสุดท้ายครับหัวข้อความรู้ครับความรู้ตรงนี้เราสามารถเข้ามาอ่านได้ครับซึ่งมันเหมือนกับเป็นรายละเอียดนะครับเป็นวิกิพีเดียซึ่งต้องบอกเลยว่าว่าเว่ามอตคนทามอสภาษาไทยนะครับในเพจว่าว่าก็หาเกมมาแปลเนี่ย ต้องบอกว่าเขาลรงรายละเอียดในส่วนของติเตีเ่ยวนะครับหรือข้อมูลความรู้ต่างๆนะครับเป็นภาษาไทยสามารถมาอ่านและดูต้องบอกว่าเท่าที่ผมอ่านดูนะครับเข้าใจนะครับเข้าใจอยู่แล้วก็สมมติว่าถ้าเกิดใครเข้ามาได้แล้วยังไม่เข้าใจหรือยังติดขัดตรงไหนเนี่ย แนะนำครับมันจะมีกลุ่มใน Facebook นะครับชื่อว่า Medieval Dynasty Thailand นะครับสามารถเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็ไปสอบถามปัญหาหรือไปหาความรู้ได้ในนั้นซึ่งผมอ่ะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่หาความรู้อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับโอเคก็ย้อนกลับมาภารกิจเควสท,ที่เราจะเป็นจะต้องทำนะครับก็จะเป็นในเรื่องของภารกิจหลักนะครับตอนนี้คืออยู่ในช่วงของบทต่างๆครับคือการทำบทที่1ครับการเริ่มต้นใหม่นะครับ อย่างแรกนะครับทาการหากิ่งไม้นะครับแล้วก็หาในส่วนของหินอีก2ก้อนนะครับต้องบอกว่าภาพในเกมนี่สวยมากจริงๆนะครับแล้วก็ที่เห็นผมเน้นจะชาไม่ใช่กระตุกนะครับพอดีว่าผมไม่ได้วิ่งครับวิ่งเนี่ยนานๆไม่มีความเหนื่อยนะครับโอเคมาทำภารกิจต่อครับเราสามารถหากิ่งไม้นะครับได้จากตามพื้นนะครับอย่างแรกนะครับหรืออย่างที่2เราสามารถเด็กกิ่งไม้ได้ครับกด A อคานะครับในกรณีที่ใครใช้จอยนะครับส่วนถ้าใช้คีย์บอร์ดรู้สึกว่าจะเป็นในส่วนของกด E นะครับในการเก็บ สิ่งของต่างๆครับส่วนหินก็จะเป็นหินก้อนเล็กๆแบบนี้ครับโอเคหินเรียบร้อยครับขาดไม้อีกอีกอีก7นะครับโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคครับเด็ดกิ่งไม้เนี่ยจะได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็ต่อไปครับงการคราในส่วนของขวานหินนะครับวิธีการคราครับให้เราเปิดในส่วนของเมนูขึ้นมาครับแล้วก็เลือกไปที่งานทํามือครับแล้วก็เลือกไปที่ขวานหินนะครับไปใช้เวลาค้าสักครู่นะครับตรงนี้เราสามารถคราได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อไปครับ ภารกิจขึ้นมาครับทำการคราฟในส่วนของ้อนไม้ครับตัดต้นไม้ทั้งหมด5ต้นแล้วก็เก็บฟาง32หน่วยนะครับตรงนี้เนี่ยมื่อจากว่าเราคราฟในส่วนของขวานหินแล้วจะเห็นว่าทางมุมขวาล่างนะครับจะมีในส่วนของไอเทียมขวานหินครับแต่ว่าเราจะต้องทําการหยิบขึ้นมาหรือสวมใส่ก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้วิธีใช้งานครับเข้าไปใกล้ต้นไม้ครับเราจะเห็นว่าอย่างต้นนี้คือต้นเมเปิ้ลครับมีทั้งหมด อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องใช้ขวานครับในการตัดต้นไม้ครับทั้งหมด5ครั้งนะครับถ้าเป็นขวานหินแบบดั้งเดิมนะครับทั้งหมด5ครั้งปุ๊บแล้วก็หลังจากที่ตัดแล้วนะครับให้เราสับอีก2ครั้งครับแรงดีๆนะครับที่ต้นเมเปิลปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็จะได้ท่อนสูงครับโอเคเก็บเลยท่อนสูงตัวนี้เก็บมาทาไมครับเพราะว่าท่อนสูงเนี่ยใช้สําหรับการครับขอนไม้นั่นเองนะครับแต่ภารกิจของเราเนี่ยคือการตัดต้นไม้5ต้นก็เดี๋ยวผมตัดไปก่อนก็แล้วกันครับบตตต ตืบต้นที่2ครับเขานับเฉพาะตัดนะครับไม่ต้องเก็บฟืนเออไม่ต้องเออไม่ต้องเก็บในส่วนของเออไม้ก็ได้นะครับ <rum> ไปครับ3ต้นตืบ,ตบ <_ m rows> แล้วเราตัดไว้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปทําในส่วนของท่อนซุงที่หลังก็ได้นะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยของไม่หายนะครับของจะยัง,ยงคงอยู่โอเคตอนนี้สี่ต้นนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บซุงก่อนละกันแล้วก็ในเกมนี้นะครับมีในส่วนของน้ําหนักด้วยนะครับ มันมีโอกาสที่เราจะเก็บของไปเยอะๆแล้วน้ําหนักเกินนะครับซึ่งน้ําหนักเกินเนี่ยถ้าเกินน้อยเนี่ยมันก็จะไม่สามารถวิ่งได้ครับแต่ถ้าเกินเยอะแบบเยอะมากๆนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเดินได้เลยนะครับตรงนี้โอเคตอนนีเน้เนี่ยครับผมกําลังจะแสดงให้เห็นนะครับว่าตอนนี้น้ําหนักเกินเรียบร้อยนะครับไม่สามารถกดวิ่งได้นะครับเราก็ น้ำหนักเนี่ยยังเกินน้ไม่เยอะนะครับยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งต่อไปทําการคราฟในส่วนของคอนไม้ครับก็เหมือนเดิมครับเปิดเข้าเมนูการคราฟครับเลือกงานทํามือครับเราก็เลือกในส่วนของคอนไม้ครับใช้ในส่วนของท่อนสูงหนึ่งแล้วก็กิ่งไม้10นะครับโอเคเรียบร้อยครับต่อไปครับทําการเก็บฟางนะครับทั้งหมด32ชิ้นนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเออผมน้ําหนักเกินนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทิ้งสูงไว้ แถวๆนี้ก็แล้วกันก็วิธีทิ้งสูงนะครับเข้าไปที่ในส่วนของช่องเก็บของครับคือผมใช้อ่ะจอยมันก็เลยทําให้บางทีแล้วอาจจะคอนโทรลลาบากนิดนึงเพราะว่าถ้าจะง่ายๆจริงๆอ่ะเนีเป็นคีย์บอร์ดก็ได้ครับโอเคแล้วก็เลือกไปที่ในส่วนของท่อนสูงนะครับกดทําการทิ้งนะครับทิ้งให้หมดเลยทิ้งไว้ได้นะครับของไม่หายครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บก็ได้ถ้าเราต้องการจะใช้นะครับแล้วก็ต่อไปครับวิ่งไปเก็บในส่วนของฟางครับฟางจะเป็นในส่วนของต้นกกนะครับ กดเอค้างครับในการเก็บต้นกกนะครับเราก็จะได้ฟางออกมานะครับมาต้องรวบรวมฟางนะครับทั้งหมด32ชิ้นครับโอเคแล้วเราจะเห็นว่าเมื่อเรารวบรวมต้นกกหมดบริเวณนั้นแล้วเราจะสามารถกินน้ําได้นะครับวิธีกินน้ําก็ง่ายๆครับจุ่มเออหันไปที่น้าครับเราก็กดเอค้างครับก็จะเป็นงานกินน้ําง่ายๆเลยการกินน้ํหนึ่งครั้งนะครับจะช่วยทําให้ แก้กระหายได้เต็มหลอดนะครับน้ําเต็มเลยเรียบร้อยครับสังเกตดูได้ต่อไปครับทําการเก็บในส่วนของต้นกกต่อนะครับถ้าบริเวณนั้นหมดก็เดินไปครับต้นกกเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายครับแถวนี้โอเคก็เรียบร้อยนะครับต่อไปครับภารกิจต่อไปคือการสร้างบ้านหลังแรกของเรานะครับก็ตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าให้เราเนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างบ้านนะครับ คือจริงๆอ่ะถ้าเล่นรอบแรกหรือว่าเล่นแรกๆนะครับผมแนะนําว่าให้เราสร้างใกล้ๆกับหมู่บ้านตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่ติดเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าหมู่บ้านอ่ะมันจะมีลักษมีในการสร้างอยู่ก็กระเถิบออกมานิดนึงก็ได้ครับอยู่ใกล้ๆกับแหล่งน้ําอยู่ใกล้ๆกับสะพานอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านอ่คิดว่าแถวๆนี้น่าจะเป็นจุดที่โอเคครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่จะแนะนําในการสร้างนะครับหาพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะ สมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยครับแบบราบๆหน่อยนะครับตรงนี้วิธีการสร้างก็เข้าในส่วนของเมนูการสร้างครับแล้วก็เลือกในส่วนของสิ่งก่อสร้างครับหลังจากนั้นเลือกบ้านนะครับจะเห็นว่าบ้านมี3ระดับนะครับตอนนี้เราสามารถสร้างได้เป็นแค่ระดับเดียวคือบ้านหลังเล็กแบบเรียบง่ายนะครับโอเคแล้วก็จะเห็นว่านะครับถ้าสมมติว่าพื้นมันไม่เท่ากันเนี่ยจะเห็นบันไดหน้าบ้านอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของโครงบ้านนะครับสูงขึ้นมาด้วยก็ตรงนี้มันจะเป็นระบบอย่างหนึ่งครับที่มันสามารถปรับให้พื้้นนนบาเี่ย ให้แบบอัตโนมัตินะครับก็ตรงนี้ทําให้เราอาจจะบ้านไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมขออยากได้บ้านแบบติดพื้นเลยครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ติดพื้นครับติดพื้นโอเคประมาณนี้นะครับก็อยู่ใกล้ถนนด้วยหลังจากนั้นวางครับเราก็เราจะเห็นครับว่าพื้นที่มันโล่งๆไปนะครับหลังจากนั้นให้เราทาการเลือกในส่วนของคอนไม้นะครับวิธีการเลือกครับเข้าเมนูนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่ช่องเก็บของครับ หลังจากนั้นนะครับก็หาไปที่ขอนไม้นะครับแล้วก็ทําการสมใส่ครับหรือว่ากด A นะครับแล้วก็เลือกสล็อตครับสล็อตเนี่ยเนื่องมาจากว่าขวานหินนะครับเป็นสล็อตหนึ่งเพราะฉะนั้นคอนไม้ผมจะเลือกเป็นสล็อตสนะครับตรงนี้ไม่ต้องสล็อตตามผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเลยโอเคหลังจากที่เราใส่สล็อตไปแล้วนะครับให้เราทําการกดในส่วนของเลือกสล็อตนะครับก็ ตรงนี้เนี่ยผมเลือกเป็นในส่วนของคอนไม้นะครับโอเคเราก็จะเห็นในส่วนของบรูปินนะครับขึ้นมาตรงนี้ขั้นแรกเราใช้หิน10ก้อนครับผมน่าจะยังเก็บไม่หมดนะครับก็หินเนี่ยสามารถหาได้ทั่วไปนะครับหาด้านหลังก็ได้ครับตามพื้นนะครับหินพวกนี้ก็เดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตหาหินสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับเอาละครับหลังจากที่ฟาร์มในส่วนของทรัพยากรมาสักพักนึงนะครับก็ตอนนี้ทําการติดตั้งนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บขาดอีก3ก้อนครับ ไม่ต้องกลัวครับผมเอามาวางไว้แถวแถวนี้แล้วนะครับทําการหยิบเลยแล้วก็ระหว่างที่เราหาทรัพยากรนะครับเตอนนี้จะเห็นนะครับว่าน้ำหนักของผมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะ้วเราก็ปรากฏว่าเดินช้ามากนะครับตรงนี้เนื่องมาจากว่าแบกของเยอะนั่นเองครับโอเคระหว่างที่เราฟาร์มในส่วนของทรัพยากรนะครับก็จะได้ในส่วนของสกิลเพิ่มด้วยครับรวมไปถึงสิ่งก่อสร้างนะครับมีปลดล็อกขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับโอเค แล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของฝาบ้านนะครับจะใช้ในส่วนของท่อนซูงครับแล้วก็กิ่งไม้นะครับก็ตรงนี้ขึ้นอยู่กับเราแล้ครับคือต้องทําการฟาร์มในส่วนของทรัพยากรนะครับให้ได้เยอะมากๆนะครับ เราจะเห็นว่าในวันแรกครับโอเคมาแล้วครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับถึงเวลาใกล้จะมืดแล้ววิธีการนอนก็คือให้เรานอนในบ้านครับถต่ว่าบ้านเรายังไม่เสร็จเลยนะครับกนแนะนำครับว่าวันแรกนะครับอย่างน้อยบ้านเราจะต้องทําการสร้างเสร็จนะครับพอดีผมเนี่ยไปทําการอธิบายซะเยอะครับมันก็เลยทําให้อาจจะไม่ทันสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยยังไงก็ทานนะครับการสร้างบ้านนะครับโอเคเราก็ตรงนี้ผมหยิบในส่วนของท่อนสูงครับมาใช้ต่อครับปึ๊บ เิบได้นะครับประตูครับมาครับฝาบ้านแล้วก็ด้านในนะครับติบติบไม่แน่ใจว่ากิ่งไม้จะพอหรือเปล่าครับถ้าไม่พอก็ต้องไปําการหาเพิ่มนะครับกิ่งไม้เหมือนจะไม่พอครับกิ่งไม้เดี๋ยวแค่10อันเองโอเคก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่พอก็หาใหม่ครับยังไงก็แล้วแต่คือต้องบอกว่าจริงๆเกมนี้ผมเคยทดลองแล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะไม่นอนได้นะครับแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องนอนใน1ฤดูกาลเนี่ย หนึ่งครั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นการนอนข้ามฤดูกาลนะครับเวลาที่เรานอนเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะนอนหมดวันหรือจะนอนข้ามฤดูกาลไปเลยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวตรงนี้ขออนุญ,ญาตนะครับทำการสร้างบ้านต่อนะครับก็เอ่อในส่วนของฝาบ้านเนี่ยใช้ในส่วนของเอ่เรียกว่านะครับกิ่งไม้นะครับแล้วก็ด้านหลังคานเนี่ยจะใช้ในส่วนของฟางครับซึ่งฟางก่อนหน้านี้เราทำภารกิจเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเนี่ยน่าจะพอได้แน่ครับ โอเคแล้วก็ตอนนี้ติเรียวขึ้นมาครับการเก็บอาหารครับจะเห็นว่าถึงตอนนี้นะครับอาหารและน้ำเนี่ยเริ่มลดลงนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาหาอาหารกินกันก่อนนอนแล้วกันครับตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําการฟาร์มแล้วก็สร้างบ้านให้เสร็จนะครับและเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หลังจากที่เราสร้างบ้านเสร็จแล้วนะครับเอาละครับขอตะกลับมาตรงนี้ครับจะเหลืออีกแค่ด้านเดียวนะครับก็คิดว่าสมรักยากวมของผมที่ผมมีเนี่ยน่าจะเพียงพอครับเรียบร้อยครับด้านในส่วนของ บ้านหลังเล็กเรียบง่ายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ต่อไปจะเป็นในส่วนของทีเทเรียครับตรงนี้ขออนุญาตข้ามไปนะครับจะเป็นในเรื่องของตัวเมเนจเม e นต์นะครับหรือการจัดการต่างๆนะครับณตอนนี้เรามีในส่วนของบิ l ดิ่งเพิ่มมาแล้วครับหสถานที่นะครับซึ่งในหน้านั้นมันจะมีในส่วนของการบอกรายละเอียดครับว่าณตอนนี้เรามีในส่วนของสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเท่าไหร่แล้วจากที่เราสามารถสร้างได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับก็ดูได้จากการบริหารการจัดการนะครับตรงนี้สิ่งก่อสร้างครับตอนนี้เราสามารถสร้างได้ทั้งหมด5 สถานที่หรือ5สิ่งนะครับเราสร้างไปแล้ว1สิ่งก็คือบ้านที่เราอยู่นะตอนนี้นะครับชื่อเสียงวัตถุกูลของเราตอนนี้มีอยู่20ครับภาษียังไม่เสียนะครับเพราะว่าเหมือนถ้าเราสร้างบ้านเฉยๆเนี่ยเราจะยังไม่ต้องเสียภาษีในเรื่องของการทำอาหารกินนะครับโอเคแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าระหว่างที่ผมทําการเก็บในส่วนของพวกฟืนพวกซูงต่างๆนะครับพวกไม้ต่างๆเนี่ยก็มีในส่วนของสกิลทักษะนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าสกิลหรือทักษะตอนนี้หนึง่ง ก็จะมีในส่วนของอทักษะการสกัดนะครับอันแรกเลยเพิ่มขึ้นนะครับก็ตัวนี้มีให้เราเลือกนะครับเราจะสามารถดูจากทางฝั่งซ้ายที่เป็นรายละเอียดหัวข้อก็ได้นะครับหรือจะดูทางรูปภาพที่เป็นต้นไม้ทางฝั่งขวาก็ได้โดยที่ถ้าสมมุติว่าดูทางฝั่งขวานะครับที่เป็นรูปต้นไม้นะครับรูปต้นไม้สกิลเนี่ยจะเห็นว่าต้นไม้สกิลถ้าสังเกตนะครับจะมี อยู่ที่ฐานหรือด้านล่างสุดนะครับทั้งหมด3สกิลครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทําการอัปเกรดด้านล่างก่อนนะครับถึงจะสามารถอัปเกรดด้านบนถัดไปได้นะครับก็เท่ากับว่าณตอนนี้เรามีอยู่1นึ่งสกิลพอยต์ในเรื่องของการสกัดนะครับก็เราต้องเลือกครับว่าเราจะทําการอัพสกิลตรงไหนทั้งจาก1นึึงจาก3นะครับโดยที่มีความรู้ในการสกัดครับนักล่าสมบัติแล้วก็พลังแห่งธรรมชาตินะครับมาดูตัวแรกก่อนครับความรู้ในการสกัดครับ ก็ช่วยในเรื่องของอได้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น5%นะครับจากกิจกรรมการสก,กรัดครับการสก,กรัดในที่พวกนี้ก็คือในเรื่องของพวกเก็บทรัพยากรพวกต้นไม้การตัดไม้ต่างๆนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยจริงๆตรงนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยว่าอยากเล่นสายไหนนะครับอย่างผมเนี่ยคืออยาก ฟาร์มเลเวลไวนะครับก็แนะนําเป็นในส่วนของตัวแรกเลยครับความรู้ในการสกัดครับจะช่วยเพิ่มในส่วนของค่าประสบก,การณ์นะครับเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับก็ตรงนี้มีระดับหรือเลเวลนะครับทั้งหมด3ามเลเวลนะครับในความรู้ในการสกัดนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขออนุญาตเพิ่มหนึ่งเลเวลไปเลยนะครับปุ๊บแล้วก็ในหมวดหมู่ของอ เดี๋ยวผมอนุญาตครับบนมู่ของอันต่อไปครับคือการอยู่รอดนะครับหรือ survival นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีสกิลที่อยู่ด้านหน้าที่เราสามารถอัพได้หรือสกิลขั้นแรกนะครับอยู่3สกิลเช่นเดียวกันก็คือความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดครับการตายด้านเราก็ตัดเลยครับอันแรกเนี่ยจะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับการจิกรรมเอาชีวิตรอดครับการเอาชีวิตรอดพวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการเก็บ อะไรต่างๆที่มันอยู่บนพื้นนะครับเช่นเก็บกิ่งไม้ที่อยู่บนพื้นเก็บหินที่อยู่บนพื้นรวมไปถึงพวกเก็บพืชต่างๆนะครับพวกเห็ดพวกอะไรพวกนี้เราก็หาการหา,า,รหาปลาด้วยนะครับก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของค่าประสบการณ์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับผมขอเพิ่มในส่วนของอันนี้นะครับได้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น5%นะครับจากการเอาชีวิตรอดครับจากกิจกรรมการเอาชีวิตรอดครับโอเคเพิ่มเลยแล้วก็ต่อไปนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกไปนะครับว่าสิ่งที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาหรือเีเวลเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีครับ,บเมื่อครู่นี้ผมได้ทําการสร้างบ้านระหว่างที่สร้างบ้านเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นครับก็คือเทคโนโลยีการกอร่อสร้างนะครับซึ่งเรากดดูนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีการกอร่อสร้างของเราเนี่ยมีอยู่43คะแนนนะครับดูจากด้าน ล่างคาว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างนะครับจะมี4 3 0คะแนนนะครับซึ่ง20คะแนนเนี่ยเราจะสามารถสร้างในส่วนของบอ่อน้ําได้นะครับ50คะแนนเราสามารถสร้างคลังทรัพยากรหรือเออโรงเรือในการเก็บของนะครับได้ซึ่งตอนนี้ยยังไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับต้องรอให้คะแนนตรงนี้ครบก่อนครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาได้มาจากไหนครับเราก็สร้างอะไรไปเรื่อยๆครับหรือแม้กระทั่งการตัดไม้เนี่ยรู้สึกว่าก็จะถูกนับรวมอยู่ใน เกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยนะครับตรงนี้ก็จริงๆพูดตามตรงนะกันตรงนี้เราไม่ต้องซีเรียสครับเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโซเวลไปเรื่อยๆครับพวกเทคโนโลยีต่างๆหรือพวกสกิลต่างๆเนี่ยมันก็จะได้แบบเพิ่มหรือได้มาเองเลยครับตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสครับสิ่งที่จําเป็นจะต้องรู้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่หรือใครที่เพิ่งเคยเล่นหรือกําลังคิดจะเล่นนะครับก็คือในเรื่องของการทําภารกิจเท่านั้นครับก็แล้วตอนนี้นะครับจะเห็นว่าภารกิจนะครับ เพิ่มมาเป็น2อันแล้วก็คือบทที่2ครับนักอัลโตร์นะครับแล้วก็ในส่วนของเคเวสในเรื่องครับคือกลับไปคุยกับยูเนสโกครับเพราะว่ายูเน,นสโกเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้คุยนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปทําการเก็บพวกทรัพยากรต่างๆตามพื้นแล้วก็ทําการสร้างบ้านนะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ค่อยกลับไปหาในส่วนของภรรยาเขาที่เปิดในส่วนของเ,อเป็นโรงเต๊มอยู่นะครับหรือโรงแรมอยู่ซึ่งเขาจะให้ พวกของกินเราแล้วก็ให้เบียร์ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นค่อยกลับไปหายูเนสโกครับที่เขาบอกว่าจะเล่าเรื่องในส่วนของรุงของเราให้ฟังนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ผมคิดว่าวันแรกเอาประมาณนี้ก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยมาทําในส่วนของบทที่2กันต่อครับบทที่2ตอนนี้เนี่ยภารกิจขึ้นมาแล้วนะครับคือทําการวางกับดักกระต่ายครับคราฟหอกไม้คราฟมีถินครับแล้วก็ทําการล่าสัตว์ป่าครับหลังจากนั้นคือเอาชีวิต ให้ลอดผ่านฤดูกาลนี้ไปได้ครับหมายความว่าตรงนี้เนี่ยถ้าให้ผมแนะนำนะครับในฤดูกาลแรกครับอย่างน้อยเราควรจะทำภารกิจในส่วนของบทต่างๆหรือบทการเอาชีวิตอยู่นะครับให้จบอย่างน้อย2บทครับเพราะว่าเมื่อจบ2บทแล้วคือเราต้องรอขึ้นฤดูกาลใหม่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปทำในส่วนของเควสภารกิจยูเนสโกก็ได้นะครับโอเคสำหรับใน E ีีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลาจากการไปด้วยอ,อ,อย่างแรกนะครับ สิ่งที่ผมอยากจะให้เรียนดูก็คือการดื่มน้ําซึ่งทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเอาคอนไปเก็บก่อนนะครับจะเห็นว่าคอนะครับความคงทนของมันคือแถบสีขาวๆเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะครับคือถ้าหมดเนี่ยมันก็พังแต่ไม่ต้องซสีเรียครับพังก็คาฟใหม่นะครับก็อย่างแรกนะครับดื่มน้ําก่อนครับฝืดเพราะว่าถ้าแถบน้ําหรืออาหารหมดนะครับในส่วนของหลอดเลือดของเราเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆนะครับต่อไปคือแถบอาหารครับ วิธีการดูแถบอาหารครับก็เข้าไปในส่วนของเมนูช่องเก็บของนะครับเราก็ให้เราดูครับแถบอาหารของเราตอนนี้เหลืออยู่40.4นะครับเราก็สิ่งที่เป็นอาหารครับเราสามารถฟิลหรือเลือกไปที่หมวดหมู่ของอาหารอย่างเดียวได้นะครับอาหารที่ติดตัวเราตอนนี้นะครับเป็นส่วนของข้าวโอ๊ตครับลูกแอปเปิ้ลหญ้าเอ็นยืดแล้วก็เนื้อแห้งนะครับหญ้าเอ็นยืดนี้รู้สึกว่าจะช่วยเพิ่มในส่วนของหลอดเลือดหรือ H.P. ของเรานะครับจะไม่เกี่ยวกับความหิวนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ให้ลองดูในส่วนของข้าวโอ๊ตครับข้าวโอ๊ตเนี่ยบวกค่าอาหารถึง55หน่วยนะครับซึ่งกินอันเดียวเนี่ยอิ่มเลยครับก็เดี๋ยวผมจะลองกินอันนี้นะครับเพิ่มตอนนี้เป็นค่าความหิวหรือค่าความอิ่มนี่ย95.4ี่ครับอันเดียวเนี่ยอิ่มเรียบร้อยครับโอเคก็สําหรับใน E ีีนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดจบตรงนี้เลยก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะกลับไปนอนที่บ้านเรานะครับก็ทบทวนนิดนึงครับเรื่องบ้านนะครับ แนะนำว่าให้เราสร้างใกล้ๆกับเมืองแรกครับเพราะว่าเมืองแรกเนี่ยเหตุผลหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในส่วนของภารกิจหรือเควสต,ต่างๆนะครับช่วงแรกเนี่ยเราจะต้องทําอยู่ใกล้ๆกับเมืองคือเราต้องเดินไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านหรือเออยูเนสโก้นะครับเพราะว่าคืออาจจะต้องมีการเล่าเรื่องกลุงของเรานู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้ก็เลยแนะนําว่าเดี๋ยวเขาแนะนําให้สร้างใกล้ๆหมู่บ้านแรกก่อนจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าอนาคตเนี่ยเราได้ย้ายถิ่นฐานแน่ๆครับเพราะว่า ถ้าเราอยากจะทําหมู่บ้านนะครับต้องใช้พื้นที่เยอะมากๆเพราะฉะนั้นเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ต้องคิดถึงหมู่บ้านครับคิดถึงบ้านเอาชีวิตรอดของตัวเองก่อนนะครับโอเคก่อนจบ EP นี้นะครับผมขออนุญาตนอนนะครับแล้วก็การนอนนะครับหลังจากที่สํารวจที่ที่นอนแล้วจะมีให้เราเลือก2อันนะครับคือในส่วนของนอนข้ามวันครับแล้วก็นอนข้ามฤดูกาลเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแนะนาว่าไม่ต้องนอนข้ามฤดูกาลนะครับนอกจากว่า คุณจะอยู่ในฤดูก,กาลที่แบบไม่พร้อมที่จะทําอะไรเลยอยากจะสคิปข้ามฤดูก,กาลก็สามารถทําได้ครับแต่ว่าตรงนี้ผมขอหลับนอนข้ามวันแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสําหรับ EP ีนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ใน e ีหน้าครับสวัสดีครับ